บทที่7ครูของโจรชีวิตพระคือชีวิตต้นแบบพระหลายๆรูปเป็นต้นแบบเช่นชีวิตของหลวงพ่อชาถือว่าประทับใจที่สุดเป็นพระที่เข้มข้นมีความอดทนมีความขยันทำจนเห็นนี่คือต้นแบบที่ดีที่สุดจนศรัทธาวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อชาผ่านตัวหนังสือแม้ไม่เคยพบกับท่านแต่เขาบอกว่าผมก็ชื่นชมว่าท่านคือครูของผมแล้วก็อ่านงานอาจารย์พุทธทาสที่จริงแล้วมันก็จะมีความคิดทางพุทธซึ่งจะมาในแง่ของหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาสเป็นหลักแล้วก็ของเซนแนวคิด3ทางนี้ทำให้ผมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นและทำให้ผมรู้สึกว่าอยากเอาคำสอนนั้นมาใช้แต่ตอนบวชนี่ผมไม่ได้เป็นพุทธเลยในขณะเดียวกันอาจารย์สุลักษ์ ส.ศิวรักษ์ก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิธีคิดของผมเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วก็เป็นคนที่เรียนยังไงก็เรียนไม่เก่งแต่พออ่านหนังสือของอาจารย์สุลักษ์ทำให้ผมคิดต่างวิเคราะห์วิจารณ์สืบค้นซึ่งแต่ก่อนผมไม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่มีความคิดแบบนี้อาจารย์ผู้นี้ทำให้ผมเปิดโลกทางความคิดอย่างที่เรียกได้ว่าคิดต่างจากคนอื่นเห็นต่างจากคนอื่นได้จนรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ผ่านตัวอักษรเช่นกันช่วงนั้นเขายังอยู่ในวัยหนุ่มเพียง 21-22 ปียังเป็นนักศึกษารามคำแหงที่ชอบเดินเตะไปตามท้องถนนหลวงเพื่อหาซื้อหนังสือราคาถูกในยุคนั้นหนังสือของอาจารย์สุลักษณ์หลายต่อหลายเล่มอยู่ในมือโจรโน้มนำให้เขาขบคิดเพราะช่วงนั้นโจรเองก็สนใจเรื่องของมาร์กซิสของสังคมไทยอยู่มากความคิดในสังคมถือว่าอาจารย์สุลักษณ์เป็นผู้ให้ความคิดอาจารย์สุลักษณ์จะเน้นกระตุ้นให้คนคิดให้คนวิเคราะห์วิจารณ์เพราะปกติสังคมไทยไม่สอนให้คนวิเคราะห์วิจารณ์ผมก็เลยไม่คิดวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเลยในชีวิตใครพูดอะไรก็เชื่อตามนั้นอาจารย์เจ้าอาวาสบอกแบบนี้ก็ต้องเชื่อไปหมดสอนว่ามีผีนะผมก็กลัวผีเลยถ้าอยากขึ้นสวรรค์ต้องทำบุญนะเราก็ต้องรีบทำบุญความคิดแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามันเชื่ออย่างเดียวไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่พอเราอ่านหนังสืออาจารย์สุลักษณ์ปุ๊บทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำบุญนี่มันทำให้ได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมสวรรค์คืออะไรทำไมถึงอยากไปสวรรค์พระพุทธเจ้าสอนให้คนขึ้นสวรรค์จริงไหมไม่มีทำไมอาจารย์ถึงสอนให้ไปขึ้นสวรรค์มันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาทำให้เราคิดทำให้เราเห็นความจริงความจริงที่สังคมไม่เคยบอกเราพอเราเห็นความจริงเราก็ไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปฉะนั้นแล้วในชีวิตนี้ผมไม่รู้สึกว่าผมมีครูเลยผมมารู้สึกตอนผมอ่านหนังสืออาจารย์สุลักษณ์ผมมารู้สึกตอนที่ผมรู้จักหนังสือหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาส3คนนี้ผมถือว่าเป็นครูที่แท้จริงในชีวิตทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคือครูแต่ก่อนนั้นผมไม่รู้สึกว่าผมมีครูเพราะมันน่าเบื่อการเข้าโรงเรียนมันน่าเบื่อจนไม่ได้เป็นพุทธขณะบวชไม่ได้เป็นศิษย์เมื่ออยู่ในรั้วโรงเรียนแต่จนใช้ชีวิตอย่างพุทธที่แท้จากริ้วรอยสุขทุกข์ของชีวิตจริงนอกกำแพงวัดตามหลักคำสอนพระพุทธองค์ผ่านพระที่ซาบซึ้งศรัทธามีครูผู้เปิดทัศนะต่อความจริงของโลกโดยมิต้องลงทะเบียนในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านวันเวลาการพิสูจน์มาด้วยสติปัญญาและสองมือ